เวลากัดนี่แบบว่าฝังเลยนี่เป็นรอยจุดๆๆอย่างนี้เลยนะนี่โดนเข้าไปนี่เลยนะครับเปิดตู้ฟึบยืนฟับมับแอลกอฮอล์ยังมีสตินะครับเรียกแอลกอฮอล์แล้วก็ที่สำคัญผมนอนไปเปื่อยครับอารมณ์ดีมีความสุขนะครับจากคลิปก่อนนะครับที่เราเอาเจ้าปลาช่อนนะครับไปประกวดนะครับแล้วก็ได้ที่1มา2ปีซ้อนติดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้พี่นนท์จะมาพูดนะครับวิธีการดูแลนางงามเข้าประกวดนะครับว่าเราจะต้องดูกันยังไงนะหลายๆคนก็คอมเมนต์กันมาอ้าวแล้วคลิปปลาล่ะนี่ผ่านมาก็หลายวันแล้วนะครับน้องก็ยังอยู่ดีมีความสุขนะครับเราถ่ายน้ำได้ใช้ดูดออกนะครับแล้วก็เติมทำให้น้ำใสขึ้นแต่ถามว่าอย่างนี้เป็นไรไหมไม่เป็นไรอย่างแรกเลยถ้าไม่อยากให้ตะไคร้เยอะนะครับเอาไว้ในที่แบบไม่ได้โดนแดดโดยตรงถ้าใครไม่อยากให้เป็นตะไคร้นะครับแนะนำมันจะมีน้ำยากำจัดตะไคร้ไม่เป็นอันตรายกับปลานะครับต้องหมั่นแบบค่อยๆเติมเรื่อยๆนะสักอาทิตย์ละครั้งอะไรประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวสารที่อยู่ในน้ำมันก็จะหมดไปสวยงามนะครับแล้วก็ช่วงนี้ฤดูอีกัวน่ามาอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นคอกแรกของพี่นนท์ที่ออกมาในปีนี้นะครับมีให้ดูก็จะมีติดฟ้ามาด้วยนะครับมีทั้งสีฟ้าสีเขียวนะครับพวกนี้ก็สีเขียวพวกนี้อาจจะเป็นพอร์ตนะครับแต่บอกก่อนว่าสีฟ้าปีนี้พี่นนท์ยังไม่ได้จำหน่ายนะครับพี่นนท์ขอเก็บก่อนเพราะว่ามันเป็นสีฟ้ารุ่นแรกนะครับสำหรับที่พี่นนท์เพาะได้ให้ดูนะครับนี่ลูกสีเขียวตอนนี้ก็จะเริ่มทยอยออกมันจะมีทั้งสีเขียวแล้วก็จะมีพวกสีแดงนะครับของพี่นนท์สีเขียวพี่นนท์จำหน่ายอยู่ที่ตัวละ550 บาทเท่านั้นนะครับสนใจแอดไลน์ ID มาเลยจะส่งไปทั่วประเทศนะรับประกันเรื่องการขนส่งนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับส่งได้ทั่วประเทศ550 บาทได้ส่งฟรีนะครับบางคนไปซื้อไทยฤดูเนี่ยได้ตัวใหญ่แบบเป็นฟุตก็มีตัวขนาดเนี้ยก็ได้นะครับแต่คือมันอยู่ที่จังหวะนะครับถ้ามันหมดก่อนก็คือหมดนะครับถ้ามันเหลือไปเรื่อยๆพี่น้องก็ขายราคานี้แหละใครที่ซื้ออยู่ก็รู้ดีบางคนอยากได้ตัวใหญ่ๆก็ซื้อไทยฤดูแต่ก็เสี่ยงกับการหมดนะครับนะวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องการดูแลนะครับงูเหลือมงูหลามที่สำหรับส่งประกวดนะครับเราจะต้องดูแลยังไงวันนี้พี่นนท์มีทริคของเราเองนะครับกับทริคที่เราไปเจอกับเพื่อนๆในงานมาแชร์แบ่งปันความรู้กันรวมทั้งกรรมการที่เขาเป็นเซียนนะครับเขาก็บอกว่าจะเลี้ยงยังไงนะครับให้งูสวยแล้วก็พร้อมนะครับที่จะเอาไปประกวดได้เมื่อวานปลาช่อนได้ที่1และแถมโชค2ชั้นพี่นนท์ได้จับรางวัลได้เจ้าตัวนี้ด้วยนะครับโอ้ตัวนี้เป็นงูเหลือมนะครับปลาช่อนเป็นงูหลามบอกเลยว่าสวยงามและที่สำคัญน้องเชื่องเราแตะน้องให้ผมรู้ตัวก่อนนะโอเคแตะให้รู้ตัวว่าเฮ้ยเราไม่ได้ให้อาหารนะเราไม่ได้มาทำร้ายนะอะไรประมาณนี้เซียนทั้งหลายนะครับเซียนงูเขามาเห็นพี่นนท์เขาอาจจะตลกก็ได้มันเป็นการที่เซฟและปลอดภัยที่สุดแตะปุ๊บเกี่ยวขึ้นมาพอเวลาน้องรู้ตัวก็โอเคเนี่ยเราแตะโอเครู้ตัวแล้วเราดูอาการงูเหลือมจะยาวกว่างูหลามนะครับ7 เมตร 8 เมตรเลยนะยังไงก็ช่างเวลาจับงูหรืออะไรอ่ะอย่าเข้าหน้างูเพราะบางครั้งงูเขาไม่ตกอะไรหรอกครับตกใจอาจจะมีการป้องกันตัวระแวดระวังอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะมับขอชิมหน่อยนะครับแหมนิ่มมากแล้วตัวนี้สวยมากนะครับบอกเลยสวยมากจำม็อบไม่ได้บอกอยู่เมื่อคืนเขาก็บอกม็อบเมื่อเช้าถามพี่บีก็บอกม็อบมาแล้วก็ลืมคือไม่จำไงเห็นตัวแค่นี้นะครับเป็นเมตรแล้วนะครับยาวเป็นเมตรนะพี่นนท์วัดกับกระเบื้องแค่ละ30 เซนเอาหัวอยู่นี่ปึ๊บเนี่ยเห็นไหมเมตรกว่านะถ้าเป็นงูหลามนะอย่างเจ้าปลาช่อนเนี่ยไซส์นี้อายุเท่านี้จับไม่ได้นะมันเป็นบางตัวก็จับได้งูหลามมาตอนเด็กๆเนี่ยจะดุนะครับโตมา90%เชื่องหมดนะครับแต่เจ้าพวกนี้นะครับเด็กๆเชื่องนะครับแต่ส่วนมากพอตอนโตมาเนี่ยพอเวลาผ่านฤดูผสมพันธุ์หรือช่วงผสมพันธุ์นิสัยเขาจะเปลี่ยนสัญชาตญาณเขาจะออกนะครับสัญชาตญาณอะไรคือสัญชาตญาณในการอยากจะผสมพันธุ์ดุร้ายนะครับแย่งตัวเมียอะไรประมาณนี้เดี๋ยวพี่น้องเก็บหนอนงูที่เราเข้าบ้านไม่ว่าจะเป็นงูที่ไหนงูฟาร์มหรืออะไรก็ช่างนะครับสมควรที่จะต้องกักโรคก่อนนะครับเราไม่ได้ว่างูอื่นไม่ดีหรือยังไงนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไปประกวดไปนู่นนี่นั่นนะงูหลายๆตัวหลายๆที่มาเป็นร้อยๆตัวเราไม่รู้เขาติดเชื้ออะไรมาเปล่าขอพักตรงนี้ไว้สักประมาณ2 อาทิตย์ 3 อาทิตย์ 1 เดือนอะไรประมาณนี้แล้วเราค่อยเอาไปเข้าไปกับอยู่กับงูในบ้านนะครับเรื่องเห็บอีกต่างๆและยิ่งเป็นสีดำเนี้ยเรามองยากเลยว่าเห็บมีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับพวกน้องๆเนี่ยอาบน้ำกันนะครับแล้วก็ดูเอากระดาษปูจะดูง่ายถ้าสมมุติว่าเจอนะครับจับน้องอาบน้ำเสร็จปั๊บแล้วก็ใช้แป้งTikTokแป้งTikTokคือแป้งหมากำจัดเห็บอะครับผ
ผสมกับขี้เลื่อยนะครับแล้วก็โรยแล้วก็วางให้เขาปูนะครับแล้วพอเวลาเขาลอกคราบนึงเรียบร้อยเลยเห็บตายนะครับไม่ได้แค่ไล่นะเห็บนี่ตายหมดเลยอย่างแรกเราต้องจริงๆใส่กระบาปูได้แต่กระบาปูของพี่นนท์ไปอยู่นู่นแล้วเอาไปเลี้ยงมหานยุงเอามาเลี้ยงเต่านะครับอยู่ในนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องอาบน้ำน้องแบบใช้ฉีดๆเอาถ้านี่ถ้าเปิดมาไม่ใช่ปลาช่อนนะเป็นอีกตวงสลับกับเขาแต่จริงๆปลาช่อนรู้แล้วแหละครับรู้เนี่ยปึ๊บสวยนะดูดิเราแต่โอเคเราจะจับนะครับอ่ะพี่บุ๋มจับตรงนี้ใช่ยกขึ้นมาเลยไม่เป็นไรกันให้โอเคเอาตัวออกมาช่วยกันค่อยๆวางจากนี้ไปเราฉีดน้ำนะครับแต่น่าจะดูร้อนนะครับเดี๋ยวเปียกนิดนึงไม่เป็นไรเวลาเรายกนะครับเราต้องแบบไม่แบบว่าย้อนเกล็ดมาข้างหลังนะครับต้องพยายามแบบใช้ยกเป็นยกขึ้นนะครับเราไม่ได้อาบเยอะนะครับเราแค่รูปไล่ๆนะครับพยายามอย่าไปจับหางมันนะครับงูจะระแวงหลังระแวงหางนะครับจริงๆเรายกมาอย่างนี้เลยก็ได้นะต้องใช้2ตัวแล้วปลาช่อนนะครับแค่นี้พอจริงๆถ้าอยู่ในกระบะปูนเขาก็จะแช่นะครับแช่รูปประมาณนี้ยกมาให้เปื้อนพอแล้วนะครับพอแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเช็ดตัวนะครับปลาช่อนนี่เลี้ยงมา2ปีนะครับน้ำหนัก10กกแล้วนะครับแล้วก็เรื่องการขนย้ายงูไปประกวดนะครับอย่างแรกเลยอย่าให้อาหารเพราะว่าน้องจะอ้วกนะครับเราค่อยๆวางได้ช่วงวางถ้าสิ่งของรอบตัวรกนะครับต้องพยายามอย่าให้น้องเข้าไปพอเข้าไปเสร็จดึงออกยากมากมีกรรมการทักพี่นนท์มาบอกว่าเขาไม่รู้นะว่าเราใส่อะไรไปพี่นนท์กรรมการถามว่าพี่ใส่กระสอบมาใช่ไหมพี่กรรมการมีตาทิพย์หรือไงรู้ได้ไงจริงๆเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีนะครับเขาบอกคือถ้าใส่กระสอบมาเขาไม่หักคะแนนถ้าใส่กระสอบมาเนี่ยเกล็ดมันจะย้อนอย่างนี้ซึ่งตอนไปอ่ะมันไม่มีนะใส่กล่องเอากล่องอะคริลิกเนี่ยไม่ไหวเอาไม่ไหวแล้วตัวใหญ่ขนาดนี้เราใส่เป็นกล่องพลาสติกใส่กล่องนั้นดีกว่ากงลวดยังไงถ้าเราใส่กงลวดนะครับค่อนข้างที่จะตัวลายเมื่อวานเอาไปแบบว่าไอ้นี่เลยอ่ะแบบว่าตัวพับแบบเหมือนเอามีดมาถากเกล็ดปลาเลยจับเราต้องไม่ต้องจับแน่นครับจับแค่แบบเนี่ยแค่นี้พอให้น้องแลบลิ้นได้เพราะว่าน้องเดี๋ยวหายใจไม่ออกนะเมื่อกี้ลิ้นคาเลยแลบออกมาบีบคอปั๊บลิ้นหดเข้าไปไม่ได้เลยนะครับกรรมการบอกว่าเที่ยวหน้าใส่กล่องใหญ่ๆหรือไม่นะครับใส่ผ้าบางคนใช้ผ้าปูที่นอนเย็บเป็นถุงอันนี้คือเป็นเคล็ดลับสำหรับปีหน้าที่เราแบบว่าใครจะส่งประกวดหรือว่าใครอยากเลี้ยงสวยๆนี่เห็นไหมเนี่ยไม่น่าเชื่อนะใส่กระสอบเนี่ยเพราะว่ากระสอบมันพอเวลากับเกล็ดอ่ะมันเหมือนมันถากกันเรื่องสุขภาพของพี่นนท์ให้กินไก่ติดสะโพกโดยที่เราเลาะหนังออกบอกเลยว่าเป็นโปรแกรมนางงามเลยนะเราจะให้เขากินคีนๆเลยแบบว่าได้แบบว่ามีเนื้อหนังเป็นกำปั้นแล้วก็ไม่ย้วยอันนี้เป็นความรู้จากฟาร์มจากพี่บีมจากน้องสุรินทร์นะครับน้องกินพวกหนังไปแล้วน้องจะเกิดอาการภาวะอ้วนเพราะว่างูที่เราเลี้ยงไม่เหมือนงูป่างูป่าเขาขดเขาก็เลื้อยบางครั้งก็เลื้อยไปไกลเขาใช้พลังงานอันเนี้ยเขานอนอย่างเดียวเลยกินกับนอนเลื้อยก็แค่เป็นที่เล็กๆเท่านั้นนะครับทำให้งูอ้วนกรรมการมาถึงจับก่อนเลยนะจับคำอย่างนี้เลยนะกรรมการคำโอ้ยแน่นมันงั้นพอเราจับแล้วมันจะเพะแบบนิ่มเหมือนแบบว่าเราจับอะไรที่มันนิ่มๆเหมือนกับเนี้ยเนื้อแบบอย่างเงี้ยเหลวๆอย่างเงี้ยอาหารน่ะปกติพวกไก่เนี่ยตามข้อตามอะไรมันมีไขมันมีคอลลาเจนอยู่แล้วหนูกินได้เลยหนูตัวใหญ่หนูปดเนี่ยพวกหนูแรดปดของพี่นนท์แต่บางครั้งอากาศร้อนหนูตายเรารีบแช่ฟรีซปั๊บเอามาให้น้องกินได้เลยแต่คือพี่นนท์ไม่ได้อัดตลอดนะงูไซส์ขนาดนี้แล้วเนี่ยพี่นนท์ให้ประมาณ2อาทิตย์ครั้งเดือนนึงให้น้องติดสะโพกประมาณถ้ารีบเป็นมื้อดีกว่าอย่างน้อย3อย่างมาก6เคยให้ถึง6ก็กินได้สบายแต่พี่นนท์รู้สึกว่าเฮ้ย6ดูมันอึดอัดไปอ่ะก็เลยตอนนี้ให้3แล้วกัน3แล้วก็เป็น2อาทิตย์ครั้งตอนเด็กๆอ่ะตอนที่ขึ้นมาก็เริ่มจากปีกบนอันเล็กๆปีกบนแล้วก็เริ่มมาอีกทีก็เป็นน่องใหญ่พอแล้วโตขึ้นเริ่มมาอีกปั๊บก็เริ่มเป็นน่องติดสะโพกแล้วแต่อีกอย่างนึงคือมันก็อยู่ที่ดวงด้วยที่ว่าเกิดวันประกวดปั๊บเนี่ยเป็นวันที่น้องเข้าคาบแต่ยังไม่ลอกคาบนะครับอันนั้นคือเรียบร้อยเลยสีน้องจะหม่นหมองดูไม่สวยทั้งนั้นที่กรรมการเขาก็รู้แหละว่าเข้าคาบแต่คือเขาให้คะแนนณวันนั้นความเชื่อนี่สำคัญนะครับตัวไหนสวยที่สุดในงานปั๊บยื่นไปปั๊บมับกรรมการบอกเลยว่ากรรมการนี่ขีดอย่างนี้เลยนะครับกรรมการหักคะแนนแน่นอนตัวที่
สวยที่สุดยังไงช่างแต่ถ้านิสัยไม่ดีนะครับก็โดนกรรมการหักคะแนนได้นะครับ2ปีที่ผ่านมาในกรรมการได้เลือดหมดเลยนะครับกรรมการได้เลือดกรรมการนี้เอาจริงๆน่าเห็นใจนะเพราะว่างูมาเป็น100ตัวเงี้ยไม่รู้นิสัยแต่ละตัวเมื่อวานออกจะถูกไปปั๊บแฮ่อะไรเงี้ยอ้าปากเลยกรรมการไม่ใช่เจ้าปลาช่อนนะตัวอื่นนะอ้าปากเงี้ยโอ้โหน้องยิ้มแฉ่งเลยกรรมการแค่เห็นก็รู้แล้วแต่คือเจ้าปลาช่อนเนี่ยตอนแรกๆลงไปนะหัวป่ะกรรมการอยู่ฝั่งนี้หัววิ่งครับกรรมการแล้วก็เขาบอกคอยเราต้องคอยเบรกด้วยไงไม่เป็นไรครับตัวนี้นิสัยดีครับผมจูบปากได้คือเรามี 10% นะเพราะว่าเราอ่ะต้องยกงูไปให้กรรมการเราพรีเซนต์ได้เลยที่ชื่อปลาช่อนนะครับเพราะว่าไปตอนที่ผมไปหาพี่บีนไปถ่ายนะครับเนี่ยผมเอาปลาช่อนเผานะครับไปฝากพี่บีนปลาช่อนแม่ลาเนี่ยสิงห์บุรีเนี่ยยกไปฝากก็เหมือนเอาไปแลกอ่ะพี่บีนบอกเอางูไปตวงโอเคงั้นเอาปลาช่อนแลกเลยแล้วกันปุ๊บแล้วให้พี่บีนตั้งชื่อพี่บีนก็เลยตั้งชื่อว่าไหนๆตัวเนี้ยให้ชื่อปลาช่อนไปเลยกุหลามตอนเด็กๆดุตอนโตมาผ่าน1ปีนะครับก็คือ 90% เชื่องทุกตัวนะครับแล้วก็ตัวเขาใหญ่ก็จะอุ้ยอ้ายหน่อยงูเหลือมจะตัวยาวพอเวลาผ่านช่วงฤดูผสมพันธุ์ฤดูผสมพันธุ์เนี่ยนิสัยเปลี่ยนเลยนะสำหรับงูเหลือมนะงูเหลือมคือตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวยาวมากแล้วเวลาเขากัดช่วงผสมพันธุ์นะเขาไม่ได้กัดเพื่อป้องกันตัวนะเขากัดเอาตายเขากัดพิฆาตกัดพิฆาตจะเรียกกันว่ากัดพิฆาตคือกัดงับและดึงให้เกิดบาดแผลชะกันเพื่อให้คู่ต่อสู้หนีไปหรือว่าตายนะครับหลายๆท่านอย่างเอ็มยกตัวอย่างนะเอ็มเป็นผู้จัดการฟาร์มของพี่บีนนะครับเคยโดนกัดตรงนี้เย็บไป30กว่าเข็มนะครับกัดเพราะว่าช่วงนั้นฤดูผสมพันธุ์กัดและชักออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยแถวนี้เส้นเลือดมันเยอะเอ็มบอกว่าเลือดพุ่งเหมือนแบบฉีดสเปรย์อย่างนี้เลยเลยต้องห้ามเลือดนะครับเลยต้องห้ามเลือดแล้วก็เอาไปส่งโรงพยาบาลพวกนี้ไม่เหมือนงูบอลไม่เหมือนงูคอนไม่เหมือนงูคิงนะครับพวกนั้นเป็นเขี้ยวละเอียดนะครับกัดฟึกอยู่พวกนี้เขี้ยวยาวเขี้ยวละเอียดและเขี้ยวยาวด้วยนะครับเวลากัดนี่แบบว่าฝังเลยนี่เป็นรอยจุดๆๆอย่างนี้เลยนะนี่โดนเข้าไปนี่เลยนะครับนี่โดนหมดเลยแต่นี่หายแล้วความรู้สึกเป็นไงมันก็คล้ายๆเหมือนกับโดนเข็มแบบว่าเข็มยาวๆทีๆเนี่ยกัดลงไปบนเนื้อครับผมแล้วก็ปักอยู่เลยคาเลยปักเลยถ้ากระชากออกมาเลือดสาดแน่ครับพี่แต่คือตอนนั้นก็สัญชาตญาณแหละพอคนโดนก็จะสะดุ้งพอสะดุ้งแต่ก็รู้ว่าดึงไม่ได้แล้วมันโดนลังนะครับก็ต้องคาไว้สุดท้ายก็ต้องเอาแอลกอฮอล์มาลาดครับเนี่ยน้องบูมโดนเข้าตรงนี้เลยจังๆเพราะว่าเปลี่ยนน้ำและก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกก่อนไม่ทำให้เขารู้สึกตัวว่าจะเปลี่ยนน้ำเปิดตู้ฟึบยืนฟัดมา1วิเท่านั้นที่นอนดูกล้องวงจรปิด1วิเลยเปิดปั๊บเจอเสียบกัดจบเรียบร้อยปุ๊บทีเดียวยังมีสตินะครับเรียกแอลกอฮอล์แล้วก็ที่สำคัญไม่ว่าเราจะจับงูเอาไปไหนหรือยังไงนะครับถ้าเราอยู่คนเดียวอันตรายมากทางที่ดีอยู่2คนแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับแอลกอฮอล์สมควรที่อยู่ข้างตัวตลอดอย่างเคสน้องบูมเนี่ยน้องบูมโดนกัดก็ถือว่าเป็นความรู้ของพี่นนท์ด้วยว่าแอลกอฮอล์ต้องอยู่ตรงนั้นถ้าอยู่คนเดียวงูพันอยู่งูรัดอยู่มันเดินไปเอาแอลกอฮอล์ไม่ได้แอลกอฮอล์ต้องอยู่ใกล้ๆตัวเพราะว่าอุบัติเหตุขึ้นมาปั๊บเราแอลกอฮอล์มาลาดเขาถึงปล่อยได้ไม่งั้นไม่ปล่อยนะครับเรายิ่งดิ้นเนี่ยยิ่งดิ้นเขายิ่งรัดแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะสัญชาตญาณเขาคิดว่าเราให้อาหารมือเราอุ่นนะครับเลือดเนื้อนิ่มโอ้โหโอชะมับพันเลยนี่แหละครับอันนี้เป็นเคสตัวอย่างทุกคนทุกฟาร์มโดนอุบัติเหตุจากตรงนี้ทั้งนั้นแต่อยู่ที่ว่าทุกคนจะรับมือยังไงหลายๆคนบอกว่างูมันเชื่องไหมเชื่องไม่เชื่องแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับสำหรับที่ไปคุยมาสำหรับพี่นนท์นะครับแล้วก็ได้คุยกับเอ็มด้วยพี่นนท์ก็ได้มีคำถามเอ็มว่าดุกับไม่ดุเนี่ยมันคือยังไงแต่ละคนไม่เท่ากันสำหรับเอ็มบอกว่างูดุคืองูที่จับแล้วแว้งกัดสำหรับเอ็มนะแต่คือบางครั้งเนี่ยอย่างเจ้าปลาช่อนเนี่ยไม่ส่วนตัวพี่นนท์ไม่ได้เป็นงูที่ดุแต่แค่แบบว่าเขางับเพื่อเขาจะกินเขาไม่ได้พิฆาตเขาไม่ได้ทำร้ายเขาไม่ได้เพื่อที่จะแบบว่าจะป้องกันตัวอะไรเกิดจากความเคยชินว่าปกติพี่นนท์เปิดตู้แล้วให้อาหารยื่นไก่ไปแล้วเขางับเลยพฤติกรรมเขาเคยว่าถ้ามีอะไรกุ๊กกักเปิดตู้ปั๊บยื่นมานั่นคืออาหารวันนั้นน้องบูมยื่นใส่ไปเลยนะครับใช้มือยื่นฟึบงับมับคิดว่าให้อาหารนะครับจากนี้ไปก็คือน่าจะเป็นบทเรียนนะครับบทเรียนที่ว่าเราต้องทำให้เขารู้ตัวก่อนเราถึงมีฮุกไงมีฮุกแย่ไปบางคนพี่บีนเอ็มก็จะมีบังเกอร์ฝ
ฝาค่อยๆบังสำหรับงูที่ดุอะไรประมาณนี้พี่นนท์ก็ยังคิดเหมือนกับเอ็มบอกว่างูที่ดุคืออะไรคือจับแล้วแหวงกัดจับตัวจับคอหันมาแหวงกัดเนี่ยอันนี้คืองูดุสำหรับพี่นนท์นะแต่ถ้าจับแล้วจับเลยไม่เป็นไรหรือว่าอยู่ๆพวดไปแล้วกัดอันนั้นไม่ใช่ดุอันนั้นคือเป็นปกติของเขาสัญชาตญาณเขานะครับจากนี้ไปตัวเริ่มแห้งแล้วเราพูดถึงเรื่องอาหารแล้วตัวเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวเราเอาน้องไปใส่ตู้กันเข้ามาในบ้านแล้วก็แอร์เย็นหน่อยนะครับไก่บูมหยิบมานะครับแต่เราจะเอายังไม่เอามาให้ใกล้น้องนะครับเพราะว่าไก่อันนี้เดี๋ยวเราจะต้องทำการถลกหนังออกก่อนนะครับปกตินะครับน้องติดสะโพกเนี่ยงอเราต้องหักให้ตรงนะครับไม่งั้นเนี่ยเวลาน้องกลืนเข้าไปอ่ะมันก็จะงอต้องใช้ฟอร์เซปยาวๆบางคนยาวๆเขาใช้ฮุกนะฮุกใหญ่ยาวใช้ปักจึ้งแล้วยื่นให้นะครับเดี๋ยวเราใช้ที่คีบนะครับยาวๆคีบให้คอนะครับไม่รู้นะครับว่าจะฉกผิดฉกถูกนะครับจะได้กินหรือเปล่าแต่ไม่รู้จะกินหรือเปล่านะเพราะว่าเอามาข้างนอกปกติไม่เคยเอาข้างนอกเลยมองละกินระวังนะข้างหน้าครับการที่เวลาน้องกินเห็นไหมเขาได้กลิ่นนะกลิ่นที่เขาเคยกินนะครับเห็นไหมถ้าสมมติว่ามือเราอ่ะไปโดนพวกกลิ่นไก่จับเนี่ยแล้วเราไปจับเนี่ยเขาก็ฮึมับนะครับแล้วก็การที่จะให้เขากินดีๆง่ายๆเร็วๆเนี่ยนะครับก็คือให้เขาพยายามงับตรงปลายจะเรียกว่าอะไรตรงข้อนะครับเขาจะกินได้เลยถ้ายื่นไปให้งับตรงกลางนะครับถ้าน้องงับตรงกลางเนี้ยโอ้กว่าเขาจะกินได้เนี่ยกระดึบใช้เวลามากแต่ถ้างับตรงนี้ได้นะครับเขาก็สามารถกลืนได้ง่ายๆและเราสามารถต่ออาหารให้ได้เลยช่วงนี้ทำอะไรไม่ได้ครับนั่งรออย่างเดียวนั่งดูน้องกินไปสำหรับใครที่แบบว่าอยากเลี้ยงงูแล้วก็แบบเฮ้ยไม่อยากจะทำบาปให้สัตว์เป็นอะไรยังไงนะครับเนี่ยงูหลามใหญ่งูเหลือมใหญ่เนี่ยสามารถให้กินน้องไก่ได้เลยตัวเล็กๆนะครับก็ให้กินแบบว่าเป็นน้องเล็กได้เลยนะครับอันนี้นั่งดูไปคือถ้าเรารีบเราทิ้งไว้เลยไปไหนก็ไปนะครับแต่ถ้าเราอยากดูและอยากให้เขากินไวๆจบๆไปก็คือให้เขากินและเดี๋ยวพี่นนท์จะต่อเลยจะต่อในที่นี้คือบางครั้งกินหมดแล้วเรายื่นให้น้องฉกอย่างนี้ก็ได้อีกหนึ่งวิธีแต่ของพี่นนท์ช่วงเวลากินชิ้นแรกหมดชิ้น2จะเอามาจ่อเลยให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขากำลังกลืนเอ้ยไม่หมดสักทีไม่หมดสิคือต่อพวดเดียวแป๊บเดียวมันจะไวมากเห็นไหมครับเนี่ยดูกล้ามเป็นมัดเลยนะฮะนี่ยังรถถังบัวขาวเลยฮะเก่งทั้งที่แบบรัดอยู่ข้างหน้าแต่ตัวเก่งหมดเลยบอกเลยว่าเวลารัดนี่แรงมากเมื่อวานตอนถ่ายรูปอะคล้องคอพี่นนท์คล้องคอแบบไม่ได้รอบอย่างนี้ด้วยซ้ำนะแค่เนี้ยแล้วเขาเก่งจะตกแล้วบีบอะรู้สึกแบบหน้ามืดเลยหายใจไม่ออกต้องแบบกลางอย่างเงี้ยยิงไม่ได้เลยคือถึงว่าคือคนที่เขาแสดงงูเคยเห็นอยู่ของเมืองนอกคล้องงูแล้วมันมาสักพักล่วงพึกเลยคือหน้ามืดเลยรู้สึกเลยว่าแรงเขากดแบบแค่งองเงี้ยไม่ได้รอบนะถ้ารอบจะขนาดไหนเพราะฉะนั้นพอใกล้ๆหมดเนี่ยเราจะใช้วิธีการต่อครับเป็นไงฮะนี่คือการต่อนะครับคือเนี่ยปึ๊บเป็นไงไวแล้วสวบเลยรอบ2รอบ3เนี่ยรอบ3 2 3 4 5เนี่ยก็จะไวเราดูจังหวะนะครับช่วงที่เวลาเขากลืนแล้วก็ค่อยๆยัดไปรอให้เขาพักบ้างเพราะว่าเขาต้องหายใจนะครับช่วงนี้ปึ๊บก็ช่วยได้นะครับกดปึ๊บแต่เวลาพวกฟอร์เซปหรือว่าอะไรที่เป็นเงี้ยงๆอย่างเงี้ยครับต้องระวังเพราะว่าบางครั้งชักออกเขาเจ็บฟันมันจะมาขัดนะครับปึ๊บง่วมนะทิ้งไว้นิดหนึ่งทีไปหนึ่งพื้นที่จะต่อเห็นไหมรอบ2รอบ3เนี่ยไวแล้วเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเรานะครับเรารอจังหวะนะครับเนี่ยจังหวะพวกเนี้ยนะเขาจะแบบพื้นรอเขาเนี่ยเขาจะกินแล้วก็พักกินแล้วก็พักดูมุมที่เราถนัดนะครับดูมุมที่เราถนัดปึ๊บต่อหน้าเอาเปื้อนเลยหายใจออกเขาไม่ได้ขู่นะเสียงฟอดเนี่ยหายใจพวดเดียวๆ
ลูกไปเลยครับลูกไปเลยครับไม่น่าเชื่อว่าจริงๆปากเขาสามารถขยายได้มากกว่านี้อีกนะอันนี้แค่แบบโอ้ยจิ๊บๆคำน้อยๆนะครับไก่ตัวกินได้แล้วเนี่ยช่วงนี้ถ้าสมมติว่ามือเราเปื้อนอะไรเงี้ยต้องระวังนะครับเพราะว่ามันเป็นกลิ่นน้องก็ยังสามารถที่จะฝึบได้อยู่แล้วก็นานๆก็ให้พวกหนูทีเพราะว่าอย่างน้อยเขาจะได้ขนไปด้วยนะครับได้ขนหนูได้ขนสัตว์ไปด้วยอันนี้เราไม่ได้กินขนแต่ถ้าโตกว่านี้นะพี่บินให้ไก่ทั้งตัวเลยนะครับไก่ตายนะไก่ตายโยนให้ทั้งตัวเขากินได้นะครับก็จะได้ขนได้เครื่องในไปด้วยจะทำให้น้องได้สมบูรณ์ขึ้นนะครับถ้ามือตอนนี้เราเริ่มเปื้อนตรงนี้แล้วก็คือพยายามอย่าไปจับแถวหน้าแต่ยกตัวได้ไหมยกตัวได้แต่อย่าไปจับแถวหน้าเพราะเขายังรู้สึกว่าตอนนี้เขายังอยู่ในขั้นตอนที่เขากำลังกินอยู่ตู้ออกแบบมาอย่างดีพี่นนท์เลี้ยงมาตั้งแต่ปลาช่อนรุ่นๆ นะครับข้างในพี่นนท์ไม่ได้เปิดไฟตลอดนะไฟอันนี้มันไฟคือแบบช่วงเราทำความสะอาดเมื่อกี้ก็เลยเปิดให้มันแบบอบๆร้อนๆเพื่อที่จะให้ฆ่าเชื้อไปหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดเพราะไฟมันค่อนข้างที่จะร้อนมากมันเป็นไฟสำหรับสัตว์กลางคืนสำหรับที่เอาไว้กกไฟนะแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะเอ๊ะตู้แค่นี้มันไม่เล็กเกินไปหรอจริงๆงูมันไม่ได้ใช้พื้นที่ที่จะเยอะมากมายนะครับแค่พื้นที่แค่ให้นอนนะครับต่อให้เราใส่เป็นห้องใหญ่เขาก็อยู่มุมเดียวนะครับอยู่มุมเดียวอยู่ในมุมที่เขารู้สึกว่าปลอดภัยยิ่งแบบว่ายิ่งเล็กๆแคบๆแล้วเขาจะดูว่าเขาปลอดภัยนะครับแค่นอนได้นะครับเคยเห็นงูระดับประมาณ3เมตร4เมตรอ่ะอยู่ในกล่องที่แบบเมตรคูณเมตรอ่ะเขาก็วนอยู่นั่นแหละเป็นเรื่องปกติแหละครับไม่เป็นไรแต่นี้ก็ไม่ได้กลัวแล้วครับไม่กลัวแล้วเดี๋ยวเอาน้องปลาช่อนนะครับเข้ากรงครับเอื้อค่อยๆเอาหัวแย่เข้าไปแล้วก็ให้เขาเลื้อยเข้าไปเองนะครับปล่อยเลื้อยไปเองนะครับสบายๆเลยธรรมชาตินะครับและตรงนี้เขามีด้านหน้าตรงนี้กันนะครับอ้าวมุด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 ไม่ดีเพราะว่าเดี๋ยวกระดาษมันขึ้นมาข้างบนให้หัวขึ้นมาให้หัวขึ้นมาแล้วส่วนหางเป็นส่วนที่เขาระแวงนะครับต้องเบาๆเขาอยู่ถ้าเราปล่อยแล้วมับไม่ได้ดูไอ้แมงวันตัวเมื่อกี้มันยังตามเลยนะดูให้เป็นว่าเขายังไงถ้าสมมุติเปิดตู้มาฮะงึก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 อย่างเงี้ยโดนพฤติกรรมอ่ะใครอยากจะเลี้ยงงูประกวดพี่นนท์ขอบอกเลยว่าแนะนำว่าจริงมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นงูแพงนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นงูแพงเลยเพราะว่าอย่างปลาช่อนที่ชนะมาเนี่ยก็ยังมีตัวจริงนะปลาช่อนเนี่ยหลามไฮโปแกรนิตนะครับไฮโปแกรนิตซึ่งราคาอยู่แค่หลักพันนะครับหลักพันหลักไม่กี่พันนะครับและทำไมถึงแบบว่าชนะตัวหลักหลายๆหมื่นได้นะครับตัวหลายๆหมื่นจริงๆกรรมการนะไม่ได้ดูที่เรื่องราคานะครับถ้าดูที่เรื่องราคาคนส่งตัวละล้านไปก็คือจบใช่ไหมฮะหลักๆคือ1สุขภาพนะครับสุขภาพสีสันความเชื่องความสมบูรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็จุดเด่นของแต่ละตัวยังไฮโปแกรนิตเมื่อปีก่อนปีที่แล้วที่พี่นนท์ไปถ่ายมาก็มีไฮโปแกรนิตไปเหมือนกันม็อบเดียวกันเลยแต่ปลาช่อนก็เอามาวางเทียบกันมันก็ยังดูสวยสีดูสง่ากว่าแล้วก็หัวนี่ดูเป็นส้มสีชมพูเลยมันดูเป็นจุดเด่นไงอย่างจะจุดเด่นจากปลาช่อนเนี่ยหัวเนี่ยเป็นสีชมพูเลยสีชมพูออกส้มเลยคือสวยมากและลายเนี่ยอ่อนละเอียดเป็นแกรนิตก็คือเป็นเหมือนเป็นหินแกรนิตแต่เป็นหินอ่อนอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยถูกใจนะครับถูกใจกรรมการรอบนี้ก่อนที่มันจะขึ้นมาได้นะมันไม่ใช่อยู่มันได้ที่1เลยนะรอบแรกเนี่ยที่1เนี่ยมีอยู่3ตัวรางวัลคือคะแนนเท่ากันนะครับคะแนนเท่ากัน3ตัวที่1ต้องเอาไอ้3ตัวเนี่ยมาจับมาโหวตใหม่ไม่ใช่จับฉลากนะมาโหวตใหม่ก็โดยการที่แบบกรรมการโยนให้คะแนนพร้อมกันฟึ่มก็มารวมอยู่ที่ปลาช่อนปลาช่อนก็ได้พอได้ในสายเสร็จก็มาอยู่ตรงกลางมาปุ๊บก็ได้ที่1ก็มาเนี่ยได้เนี่ยดูถ้วยเลยใช่มั้ยไม่ได้เรียกว่าถ้วยต้องเรียกว่าโบรนะครับเนี่ยเป็นโบรนะครับนี่ปีก่อนนะครับที่1นะครับดับเบิลม็อบนะครับเนี่ยอันนี้อดูโอเพ่นม็อบนะครับนี่ที่1ที่1 2ปีซ้อนเลยนะครับก็คืออนาคตเจ้าปลาช่อนก็จะได้เป็นพ่อแม่พันธุ์บอกเลยว่าเมื่อ
คิดดูการันตีด้วยเบอร์หนึ่งขนาดนี้นะครับลูกออกมาสวยแน่นอนเดี๋ยวเราจะหาพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์ที่สวยๆงามๆมาผสมและพอเราได้ลูกมาใครอยากได้ลูกแชมป์นะครับ2ปีซ้อนนะครับผมเตรียมจองได้พี่นนท์คิดว่าสิ้นปีนี้ปลาช่อนน่าจะทำได้การส่งประกวดทุกคนมีสิทธิ์ประกวดนะไม่จำเป็นจะต้องเป็นฟาร์มหรือเป็นคนดังหรือเป็นยังไงทุกคนที่เลี้ยงงูหรือยังไม่ได้เลี้ยงงูซื้อไปแล้วพร้อมใบอนุญาตเราสามารถที่จะเอาไปประกวดได้ประกวดความภาคภูมิใจมันคือเนี่ยคือแบบเนี่ยตัวหลักพันนะลูกหลักไม่กี่พันเนี่ยเราสามารถที่จะแบบให้เลี้ยงไปประกวดชนะที่1ได้ของท่านอื่นอันนี้เราไม่ได้ขิงเราไม่ได้ว่าไม่ได้กล่าวถึงใครนะอย่างตัวอื่นๆราคา 60,000 70,000 80,000 ก็อยู่เอาไปประกวดด้วยกันแต่เนี่ยมีพี่ชายอ่ะพี่ชายก็มานั่งคุยกับผมนะมาคุยกับพี่นนท์บอกว่าจริงๆอ่ะมันไม่เกี่ยวกับราคาเลยนะที่มาประกวดกันเนี่ยมันคือดูความสวยงามความสมบูรณ์ความที่สวยที่สุดอะไรประมาณนั้นก่อนหน้านั้นพี่บีนก็เคยพูดกับพี่นนท์ตอนที่รับมาตอนแรกพี่บีนก็บอกว่าไฮโปเกนิกเป็นตัวเป็นงูที่สวยสวยมากแต่ที่ราคาม็อบอื่นมันราคาแพงราคาแรงมันก็คือโอเคเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆพัฒนาม็อบพัฒนาฟาร์มว่ามีลายแปลกๆสีแปลกๆราคาก็สูงไปอีกแบบนึงแต่พวกเนี้ยนอร์มอนอะนอร์มอนยังได้แชมป์อะงูหลามนอร์มอนอะสวยๆอะคือมันนอร์มอนอะตัว 2,000 อย่างเงี้ยตัว 2,000 2,000 กว่าบาท 3,000 น่ะก็ยังได้แชมป์เพราะฉะนั้นกรรมการดูจากอะไรคือความสวยความสมบูรณ์พี่นนท์ดูเฮ้ยนอร์มอนตัวนี้สวยมากอย่างปีที่แล้วก็มีน้องท่านนึงก็ได้นอร์มอนได้ที่1มาเหมือนกันในรุ่นที่เล็กกว่าของพี่นนท์อะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโหเยี่ยมนะครับจริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องซื้องูแพงซื้องูเลี้ยงงูตัวที่เราชอบสีที่เราชอบสีที่เรารักแล้วเราจะอยู่ไปได้ยาวๆนานๆไม่ใช่ว่าเราไปเลี้ยงแบบว่าเอาตัวแพงไม่ชอบแต่ชอบที่มันแพงม็อบใหม่เอามาแต่มันอาจจะไม่ได้มีความสุขก็ได้นะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับการธุรกิจอะไรประมาณนี้แต่สำหรับพี่นนท์นั้นเลี้ยงเนี่ยตัวเดียวไม่ได้คิดว่าเป็นธุรกิจนะนะครับสมมติได้ลูกได้หลานมาก็ต้องเรียกว่าเป็นผลพลอยได้มากกว่าเลี้ยงตัวเดียวอ่ะคิดดูแล้วก็ตอนเลือกไม่ได้เลือกด้วยก็มีเจ้าปลาช่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นดวงชะตาที่เราต้องมาเจอกันนะครับเอามาเลี้ยงเราก็เลี้ยงอย่างดีใครมองว่าอย่างนี้เฮ้ยเลี้ยงไม่ดีแต่เราก็คิดว่าเราเลี้ยงดีที่สุดนะครับแค่นี้มันก็เพียงพอในการเลี้ยงนะครับมีน้ำให้มีอาหารกินครบตามเวลานะครับแล้วก็สถานที่ให้มันดูสะอาดนะครับแต่เนี้ยมันเรื่องอึเรื่องอะไรปกตินะครับพวกนี้ธรรมชาติมันอึเราเดี๋ยวเราก็จับเช็ดได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวอนาคตก็อาจจะต้องต่อตู้ใหม่ให้มันใหญ่ขึ้นกว่านี้ให้อากาศมันโฟลว์กว่านี้นะครับเพราะว่าเขาน้องเขาตัวใหญ่ขึ้นพี่นนท์ก็ไม่ได้เลี้ยงอย่างเงี้ยไปจนวันตายนะเพราะเดี๋ยวมันต้องใหญ่ขึ้นอาจจะมีกรงใหญ่อาจจะต้องทำเป็นอินบ็อกซ์อะไรยังไงเป็นบ่อมีบ่อน้ำให้อันนั้นเขาไปว่าเอาก็ยังไม่แน่ใจว่าปีหน้าจะได้ส่งประกวดอีกหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องดูสีสันนะตรงนั้นด้วยนะครับก็มันก็ไม่มีใครหรอกที่จะอยู่แชมป์ได้ตลอดมันก็จะมีสีสันมาใหม่เข้ามามีงูตัวใหม่ๆเข้ามาเมื่อก่อนปลาช่อนปีที่แล้วตัวแค่นี้ดูปีนี้ตัวขนาดนี้ปีหน้าลากกันไม่ไหวแล้วนะครับก็ยังไงฝากด้วยนะครับคนที่เลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกนะครับพวกนี้ก็ขอให้มีความรับผิดชอบแต่พี่นนท์คิดว่าคนที่เขารักจริงๆอ่ะเลี้ยงสัตว์จริงๆรักจริงๆอ่ะและรับผิดชอบจริงๆอ่ะเขาไม่มีปล่อยหรอกที่แบบโอ้ยังพี่นนท์เลี้ยงโอ้ยเบื่อไปช่อนแล้วเอาไปปล่อยป่าไม่มีหรอกทุกคนเลี้ยงอ่ะหนึ่งรักสองมันมีราคาแทนที่เราจะปล่อยเราไปขายต่อให้คนอื่นได้ไหมเอาไปให้ขายให้บ้านนู้นบ้านนี้ได้ไหมก็ขายได้ราคาดีด้วยนะครับจริงๆเขาไม่ปล่อยคนที่เม้นก็ไม่ได้ผิดนะครับคนที่เม้นบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวพวกเองเอาไปเลี้ยงกันแล้วก็พอเวลาเบื่อก็ไปปล่อยไม่ผิดที่จะคิดอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงเขาไม่ปล่อยนะครับเหมือนคุณเลี้ยงหมาตัวนึงเนี่ยรักจะตายเลี้ยงแมวตัวนึงรักจะตายเลือเบื่อไปปล่อยไหมก็ไม่ปล่อยนะครับก็เลี้ยงกันไปจนวันตายนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ใครอยากจะเลี้ยงงูนะครับสามารถปรึกษาได้ทุกฟาร์มนะครับเลี้ยงงูแบบถูกต้องมีใบอนุญาตเลี้ยงตัวที่เรารักเราชอบนะครับแล้วมันจะอยู่กับเราไปยาวๆนานๆแล้วมันจะสมบูรณ์นะครับเนี่ยประมาณนี้ฝากไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครอยากให้อัปเดตอะไรแจ้งมาบ๊ายบายครับผม